Advent Season Podcast เทศกาลเตรียมรับเสด็จเพื่อเตรียมชีวิตใกล้ชิดด้วยพระคำซีรีส์ความชื่นชมยินดีวันที่17หัวข้อแปลกที่ชื่นชมยินดีได้ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมฮาบากูบทที่3ข้อที่17ถึง18ได้กล่าวว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวัลย์องุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนามิได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าในช่วงเวลานี้ถ้าเราหรือใครก็ตามเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีจะเป็นเรื่องที่แปลกเอามากๆเพราะคนส่วนใหญ่ห่างไกลจากคำนี้มานานแทบจะไม่ค่อยพบเลยก็ว่าได้จะเป็นเรื่องแปลกหากเรายังคงมีความชื่นชมยินดีได้แต่ก็เป็นความแปลกที่มีพลังและเป็นสิ่งที่ดีทำให้เห็นความแตกต่างของคนที่มีพระเจ้าความชื่นชมยินดีไม่ใช่การที่เรายิ้มหรือหัวเราะเท่านั้นแต่เป็นอะไรที่มากกว่าและเป็นความหมายมากกว่าแค่ยิ้มหรือหัวเราะมีคนมากมายที่ภายนอกดูเหมือนยิ้มแต่ภายในห่อเหี่ยวสิ้นหวังบางคนหัวเราะและยังทำให้คนอื่นหัวเราะด้วยแต่ภายในจิตใจนั้นซึมเศร้าภายในลึกๆนั้นเศร้าเหลือเกินความชื่นชมยินดีจึงเป็นมากกว่าเสียงหัวเราะเพราะมันคือสถานภาพทางจิตใจความพึงพอใจที่มีอยู่เป็นความหวังความสุขในพระเจ้ามาจากพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากสิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยและชอบคือความสุขของโลกซึ่งได้มาจากภายนอกเกิดขึ้นชั่วคราวและเรามักพบว่าแม้ความบาปก็ยังให้ความสุขแก่เราได้ความชื่นชมยินดีจึงมีพลังมากเกิดจากการที่เราได้ใช้ชีวิตในพระเจ้าและร่วมกับพระเจ้าทุกวันผู้เชื่อสามารถดำเนินชีวิตในความชื่นชมยินดีได้เสมอดังในพระธรรมฮาบากูบทที่3ข้อที่17ถึง18ที่ได้กล่าวข้างต้นไปเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตหดหู่ขัดสนและไม่ใช่สำหรับคนของพระเจ้าเพราะเราเห็นอะไรบางอย่างในพระเจ้าเราเชื่อในถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสเราไม่รอให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ข้าพเจ้าจะร่าเริงยินดีเพราะสิ่งที่มาจากพระเจ้าและอยู่ในพระเจ้านั่นเองพระเจ้าสามารถหาช่องทางให้เกิดผลดีสิ่งดีได้เสมอจะเป็นเรื่องแปลกหากคริสเตียนยังไม่สามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้แต่ไม่แปลกที่เรายังคงชื่นชมยินดีและเป็นความแปลกที่มีพลังน่าค้นหาจริงๆ